ขณะที่วันนี้คุณหมอวรงนะครับพร้อมกับ8องค์กรเครือข่ายปกป้องสถาบันไปฟ้องต่อสารปกครองสูงสุดครับให้เพิกถอน2กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณไม่ต้องนอนคุกนะครับโดยได้ไล่บี้ให้ราชธรรมีการชี้แจงว่ายังคงอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่นายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมประธานพักไทยพักดีนายอานทน์กินก่นแก้ว ประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและภาคีเครือข่ายรวม8รายเขายืนฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้เพิกถอ,อนระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุ้มครองในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2566และกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขังปี2563 พร้อมกับขอให้สารกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาระหว่างพิจารณาคดีให้มีการระงับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวไว้ก่อนนายแพทย์วรรงบอกว่าที่ต้องมายื่นฟ้องเรื่องนี้เพราะเห็นว่าการออกกฎหมายทั้งสองฉบับกำลังทำให้ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะราชทันซึ่งถูกดูแลโดยนักการเมืองมีอำนาจเหนือตุลาการสามารถเปลี่ยนคำพิพากษาข,ของสารจากโทษจำคุกกลายเป็นโทษคุมขังหรือกักขังได้ การกระทําแบบนี้เป็นการทําลายระบบตุลาการของประเทศทําลายหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมซึ่งเป็นการเปลี่ยนคําพิพากษาของศาลเป็นอํานาจของศาลตามลําดับชั้นเช่นอุทธรเปลี่ยนคําพิพากษาของศาลชั้นต้นได้ศาลฎีกาเปลี่ยนคำพิพากษาของศาลอุทธรไม่ใช่อำนาจของฝ่ายบริหารเป็นผู้เปลี่ยนนอกจากนี้แม้แต่พรบว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การเปลี่ยนคำพิพากษาจากโทษจำคุกให้เป็นโทษกักขังก็เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ของสารดีกาและการออกกฎหมายทั้งสองฉบับยังมินเม่ต่อการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา179เนื่องจากการอภัยโทษลดโทษเปลี่ยนโทษคือพระราชอำนาจนอกจากนี้สิ่งที่ผู้รับผิดชอบทั้งกรมราชทัณฑ์สนักงานตำรวจแห่งชาติรัฐมนตรียุติธรรมรัฐบาลต้องแถลงต่อประชาชนว่านายทักษิณป่วยหนะัก จนโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถรักษาได้จริงหรือไม่และปัจจุบันนายทักษิณยังอยู่ชั้น14จริงหรือไม่หรืออยู่เฉพาะชื่อแต่ตัวไม่อยู่เพราะพรบราชทัน์มาตรา55วรรคสามเขียนไว้ชัดเจนว่าการไปรักษาตัวนอกราชทันฑ์ถ้าเจ้าตัวไม่อยู่จะถือว่าเข้าข่ายหนีคุกดังนั้นกรมราชทัณฑ์จะต้องสื่อสารให้ประชาชนเห็นได้ว่านายทักษิณยังอยู่ที่ชั้น14จริงหรือไม่ครับ